ความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวและสึนามินะคะบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียล่าสุดค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อเช้ายังรายงานประมาณ800กว่าคนตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,200 คนแล้วนะคะแล้วก็ยังได้เกิดปัญหาต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการขัดแคลนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เพื่อที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาด้วยค่ะโดยสำนักงานจัดการด้านภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียได้มีการเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในจังหวัดสุลาเวสีตอนกลางบนเกาะสุลาเวสีว่าได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,203 คนแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่รวบรวมจากโรงพยาบาลทั้ง4แห่งในพื้นที่รวมถึงผู้นำหมู่บ้านแล้วก็สถานีตำรวจท้องถิ่นโดยในวันนี้ค่ะที่เมืองปาลูก็ได้มีการทำพิธีฝังศพหมู่ผู้เสียชีวิตกว่า500คนหลังจากที่ได้รับการยืนยันตัวบุคคลแล้วส่วนด้านการค้นหาแล้วก็การกู้ภัยต่างๆก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทีเดียวเครื่องบินทหารแล้วก็เครื่องบินพาณิชย์ก็มีการส่งมอบความช่วยเหลือและอุปกรณ์ต่างๆในพื้นที่ภัยพิบัติแต่ว่ายังมีความต้องการอย่างมากทีเดียวสำหรับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักรกลหนักในการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะคะที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมารวมทั้งค่ะที่โรงแรม8ชั้นในเมืองปาลูซึ่งก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังออกมาเป็นระยะด้วยขณะเดียวกันการกู้ภัยในบางพื้นที่ก็ยังประสบปัญหาค่ะเนื่องจากว่าดินถล่มก็ทำให้ถนนหนทางเนี่ยถูกปิดกั้นด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยทางบกหรือทางอากาศแล้วก็อาจจะต้องมีการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปทางทะเลด้วยค่ะทางเจ้าหน้าที่กาชาดมีการประมาณการนะคะว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิราว 1,600,000 คนด้วยกันขณะเดียวกันมีรายงานว่านักโทษประมาณ 1,200 คนช่วยโอกาสหลบหนีออกจากทัณฑสถาน3แห่งบนเกาะสุลาเวสีโดย2แห่งค่ะอยู่ในเมืองปาลูแล้วก็อีกแห่งในเมืองดองกาลาซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ย้ายนักโทษ5คนที่ต้องโทษคดีอาญาเกี่ยวกับการก่อการร้ายออกไปจากเรือนจำในเมืองดองกาลาไม่กี่วันก่อนเกิดภัยพิบัติดังกล่าวด้วยค่ะ